โอเคสวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้นะผมมีสินค้าตัวใหม่นะครับมานำเสนอผมทดสอบไป1ครั้งแล้วนะครับมันใช้ดีนะมันใช้ดีกับมือถือที่มีแรม4จิกขึ้นไปนะครับอันนี้ผมจะมาทดสอบกับ Realme C3 นะครับมือถือเครื่องนี้มีแรม3จิกก็จะมาดูว่ามันจะใช้งานโอเคไหมนะครับมันจะเสถียรไหมนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับอุปกรณ์ตัวนี้เป็นอุปกรณ์คอนเวอร์เตอร์นะครับก็คือชุดต่อเมาส์และคีย์บอร์ดนั่นเองนะข้างหลังกล่องจะมีวิธีใช้นะครับถ้าเกิดว่าใครจะสั่งซื้อเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างวิดีโอเป็นตัวนี้นะอาจจะคลับคล้ายคลับขาดอาจจะเคยเห็นหรือเคยผ่านตาอยู่ก็ลองศึกษาแล้วก็ลองซื้อมาใช้ดูนะราคาอยู่ที่รวมส่งนะผมซื้อมาตอนนั้น204บาทรวมส่งแล้วก็รวมส่วนลดนะครับต่างๆจะมีในส่วนของช่องจ่ายไฟเลี้ยงนะครับตรงนี้เป็นอะแดปเตอร์จะมีสายแถมให้แต่ว่าไม่มีหัวชาร์จนะครับมีแค่สายแล้วก็เอาไปต่อกับ USB ของคอมก็สามารถใช้ได้นะในส่วนของช่องต่อเมาส์และคีย์บอร์ดจะเป็น USB จะมีสัญลักษณ์ให้แยกเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดอุปกรณ์ตัวนี้มีแค่ตัวฮับตัวนี้มาไม่มีเมาส์และคีย์บอร์ดมาให้นะแล้วก็จะมีอีกช่องนึงด้านบนจะเป็น USB เช่นกันผมไม่แน่ใจว่าใช้งานยังไงแต่ว่ามันมีรูปสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่หรือ power bank นะครับจะมีในส่วนของปุ่มไฟนะครับฝั่งละ4ช่องอาจจะมองไม่ชัดเท่าไหร่จะเป็นหมวดในการใช้งานนะช่องนึงจะใช้เล่นเกมนึงนะครับจะเป็นการบันทึกข้อมูลของปุ่มที่เราตั้งค่าครับในส่วนของเมาส์และคีย์บอร์ดของเรานะครับว่าเราตั้งค่าไว้ในจุดไหนแล้วก็ใช้เล่นเกมอะไรนะครับก็จะมี1 2 3 4นะครับ1 2 3 4ก็จะเป็นทั้งหมด8ช่องนะครับด้านหลังก็จะมีในส่วนของข้อมูลนะครับที่บ่งบอกว่าใช้ USB ใช้ไฟเท่าไหร่นะครับจะมีระบบ Android แล้วก็ iOS แค่11ถึง 13.3 นะครับประมาณนี้ระบบที่สูงขึ้นไปกว่านั้นก็ลองเอามาต่อใช้งานดูนะว่าจะใช้ได้ไหมนะครับโอเคแล้วจะมีในส่วนของ QR Code ตรงนี้จะเป็นแอปตัวนี้นะฮะ Cool Gamer ถ้าเราสแกนไปตาม QR Code นี้ผมแนะนำให้โหลดในPlay Store ดีกว่านะครับโหลดแล้วติดตั้งได้ง่ายกว่ามันจะไม่ผ่านระบบ security ของเครื่องนะครับถ้าเกิดว่าเราโหลดตาม QR code นี้มันจะผ่านระบบ security ของเครื่องแล้วมันจะติดตั้งไม่ได้นะครับบางเครื่องนะโอเคระบบจะเป็นบลูทูธนะครับผมก่อนอื่นเราก็ทำการต่อเมาส์และคีย์บอร์ดเข้าไปตามที่เขาให้มาเลยก็จะเป็นเมาส์และคีย์บอร์ดจากนั้นต่อสายไฟเลี้ยงให้นะครับด้านข้างจะมีต้องเสียบไฟเลี้ยงจะเสียบยากๆนิดนึงนะครับแล้วผมก็จะเอาไปต่อกับ USB ของคอมผมเองเอิบมา1ครั้งนะครับชาแนลแรกก็จะมีไฟกระพริบตรงนี้ถ้าเรากดมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับแบบแยกชาแนลไปแล้วพอกดถึงช่องสุดท้ายมันก็จะวนกลับมาที่เดิมโอเคผมจะวางไว้ตรงนี้นะฮะแล้วจากนั้นผมก็จะทำการเปิดบลูทูธของเครื่องก่อนไปที่การตั้งค่านะครับในส่วนนี้ถ้าเกิดว่ามันเปิดเจอนะครับมันจะมีนี่ครับชื่อของตัวอุปกรณ์ถ้าเป็น iOS มันจะเขียนว่าชื่อตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็น iOS ด้านหลังนี้จะเป็นในส่วนของ Android นะครับก็กดเข้าไปเลยตอนนี้ถ้าเกิดว่าหากระบบเชื่อมต่ออยู่ไฟมันจะไม่กระพริบเมาส์จะรวนๆนะครับก็ดึงให้เราไปโหลดในส่วนของตัวแอปมาก่อนนะเข้าไปที่ตัว Play Store นะครับกดตรงนี้แล้วก็เลือกค้นหานะครับพิมพ์คำว่า Cool Gamer นะครับก็จะมีให้ดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้แล้วกดเข้าไปนะครับทำการติดตั้งให้เรียบร้อยจากนั้นเราจะใช้เล่นเกม Defy นะวิดีโอนี้เปิดแอปขึ้นมาครับสิ่งที่เราเห็นอยู่ตัวอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด8ช่องช่อง1จะเป็น PUBG นะครับช่องที่2เป็น CF Liberator นะครับก็จะประมาณนี้1 2 3 45 6 7 8ก็จะมีแยกฝั่ง4ช่อง4ช่องก็จะเป็น8ช่องผมจะใช้เป็นช่องของ PUBG ผมก็จะกดเข้าไปแบบนี้สิ่งที่เราจะเพิ่มในส่วนของช่องแรกเราจะเล่นเกม Free Fire ใช่ไหมให้เราพับหน้าจอลงไปก่อนแล้วก็ไปเปิดในส่วนของเกม Free Fire ขึ้นมาแล้วให้เราไปกดที่การตั้งค่าไปที่หน้าการควบคุมมาที่ตรงนี้มาที่ปรับแต่งปุ่มนะตรงนี้ให้เราแคปหน้าจอหน้านี้ไว้พอเราแคปหน้าจอหน้านี้ไว้แล้วก็พับเก็บจากนั้นไปที่แอปเปิดขึ้นมาแบบนี้แล้วกดตรงภาพตรงนี้นะครับพอกดตรงภาพมันก็จะเด้งเข้าสู่รูปภาพของเราเราก็มาเลือกในส่วนของรูปนะครับที่เราแคปไว้พอเลือกมาแบบนี้แล้วให้เราเลือกปุ่มกดคำว่าเพิ่มหรือกดคำว่าลบออกก่อนอีกอย่างนึงให้เรากดตรงดาวน์โหลดรายการกดเลยจะมีให้เราเลือกหลายรายการนะครับเลือกเป็น PUBG ก็ได้นะปุ่มที่อยู่หน้าจอมันก็จะขึ้นมาให้นะครับแบบนี้แล้วให้เราลากปุ่มให้ตรงตามที่เราต้องการเลยนะครับปุ่มที่เราต้องการก็กดแช่ไว้นะครับแล้วก็ลากไปที่กระเป๋านี้นะครับใน
วนของ PUBG นะครับแมปมันจะอยู่ข้างขวานะแต่ว่า Free Fire มันอยู่ข้างซ้ายเราก็ลากในส่วนของตัว M นะครับไว้ที่ฝั่งนี้ตัวแคปมาด้วยนะไม่รู้ใช้ทำอะไรเหมือนกันจากนั้นในส่วนของปืนนะครับเราก็เอามาที่นี่นะครับลากมาไว้ตัวนี้เช่นกันนะครับการตั้งค่าเราตั้งค่าตามที่เราต้องการได้เลยนะครับผมอันนี้ไม่ได้ใช้นะผมกด F ส่วนอื่นน่าจะประมาณนี้หรือผมจะตั้งพอให้เล่นได้ก่อนแล้วกันนะครับในส่วนของการใช้งานจากนั้นสิ่งที่เราจะทำต่อไปคือการกดบันทึกนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยที่มันกดบันทึกไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับเราตั้งค่าเสร็จแล้วให้เราเลื่อนลงมานะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือบางเครื่องนะครับมันจะเชื่อมต่อได้เลยนะก็พอเราตั้งไว้แล้วก็กดคำว่าไม่นะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับแล้วก็ปิดจากนั้นกดทดสอบดูนะเลื่อนในส่วนของเมาส์ดูนะแบบนี้เห็นไหมครับพอผมเลื่อนเมาส์ดูมันก็จะเลื่อนได้แล้วก็กดปิดไปกดกลับกดเลิกตรงนี้นะครับโอเคพอได้แบบนี้แล้วให้เราพับนะครับหน้าจอขึ้นแล้วก็เลื่อนไปที่เกม Free Fire ของเรากดเลือกเกม Free Fire ขึ้นมาจากนั้นนะครับเราจะทำยังไงให้เกมเรามีลูกศร นะครับกด F5 ก็ได้ก็จะมีลูกศรให้แล้วเราก็กดออกไปลองกดเริ่มเกมดูสิถ้าเราจะให้เมาส์หายไปสามารถทำได้หลายแบบนะครับกดแท็บเมาส์ก็จะหายไปนะครับแต่ว่าตรงนี้น่าจะไม่ได้ตั้งไว้หรือสามารถเลื่อนลูกกิ้งเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงเมาส์ก็จะกลับมานะครับง่ายสุดก็คือกด F5 ถ้าเป็นคีย์บอร์ดมือเดียวมันจะมีปุ่มให้เราพอดีเลยนะครับอันนี้ผมใช้ในส่วนของคีย์บอร์ดคอมนะครับมาใช้ปุ่มมันก็เยอะหน่อยนึงนะอันนี้สามารถลงแรงได้นะครับผมใครจะลงแรงก็จัดเลยนะผมลืมตั้งกระโดดไว้นะผมแชร์จากจอขึ้นไปที่คอมภาพมันเลยจะกระตุกกระตุกหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเล่นแบบเพียวๆเลยแค่ใช้แอปกับเมาส์คีย์บอร์ดปกติผมว่าภาพน่าจะโอเคนะครับลองใช้ดูแล้วกันอันนี้ผมทำเป็นวิดีโอมันก็เลยจะกระตุกหน่อยเนื่องจากว่าแรมมันแค่3จิกเองนะครับในส่วนของ Realme C3 โอเคนะครับผมตอนนี้กระโดดผมเป็นปุ่มไหนนะยี่ที่ผมตั้งไว้เดี๋ยวไม่กระโดดละโอ้โหปืนไม่มีเลยต้องมาเข้าตามต่อออกตามประตูแล้วผมปืนไม่มีเลยครับเนี่ยมาละเก็บปืนไม่ได้ต้องใช้เมาส์เปลี่ยนปืนลองตั้งค่าดีนะผมตั้งค่าคร่าวๆให้ดูให้เฉยว่ามันใช้งานได้นะครับผมก็ยิงนะโอ้ปุ่มยิงก็ชัดเจนนะผมไม่ได้ตั้งปุ่มยิงมาตั้งปุ่มยิงไว้ไม่ตรงครับวิ่งดีกว่าเดี๋ยวผมไปตั้งปุ่มยิงก่อนแป๊บน่าจะตายแล้วแหละกลับมาที่การตั้งค่าครับโอ้โหปุ่มยิงอยู่นี่ครับผมอยู่สักไกลเลยกี้ตั้งไว้ไม่มีความหมายเลยเนี่ยกลับมาที่เกมครับไม่รู้ผมวิ่งถึงไหนแล้วตอนนี้ผมยังไม่ตายกะนี่ครับผมกระโดดได้แล้วยิงได้แล้วด้วยตูมด้วยอีกบอกเลยว่าเป้านิ่งมากนะครับผมแอปนี้เมาส์ก็ไม่ไวไม่ช้าเกินไปนะในส่วนของการใช้งานนิ่งแงนิ่งอันนี้เราอยู่ที่ไหนในส่วนของเมาส์สามารถตั้งค่าได้นะครับเดี๋ยวลองไปดูที่การตั้งค่าหน้าเมื่อกี้เลยนะที่ลอกไปวิ่งออโต้ด้วยครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับคร่าวๆในส่วนของการรีวิวนะก็ถ้าใครสนใจนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างวิดีโอนะครับลองเข้าไปศึกษาดูก่อนในส่วนของหน้าร้านนะครับที่จะทำการสั่งซื้อนะมันจะได้แค่ตัวอุปกรณ์มาเมาส์และคีย์บอร์ดเราต้องมาหาซื้อเองราคาอยู่ที่200กว่าบาทจะมีอีกยี่ห้อหนึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงลดราคาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ก่อน160บาทผมเห็น80บาทนะครับตอนนี้เดี๋ยวว่างๆจะลองไปซื้อมาทดสอบให้ดูนะครับว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับในส่วนของเกม Free Fire ผมว่ามันโอเคนะกับอุปกรณ์ตัวนี้ช่วงแรกๆก็จะยิงบอทหน่อยนะหลังๆก็อาจจะต้องใช้ฝีมือหน่อยนะครับนิ่งเลยเอามีพวกตามมาครับไม่เราจัดเลยเป็นบอทเราก็ไม่ให้เหลือโอ้ไอวอลด้วยเฮ้ยเหมือนจะมีระยะไกลไปเลยโอ้โหตั้งไอวอลให้ด้วยทำไมเมาส์ขยับไปฝั่งนู้นด้วยเมาส์สายไม่ได้นะสงสัยต้องตั้งค่าเพิ่มแล้วโอ้โหสุดครับสุดจริงๆครับเราต้องไปแล้วต้องรีบวิ่งเป๋อไปแล้วเราโดนไล่ยิงมาครับโดนสไนเปอร์ไม่ได้ตั้งค่าเปลี่ยนปืนไว้เดี๋ยวก้าวตัวน่าจะเป็นคนหมดนะคิดว่ามีอะไรให้ไม่มีโอเคก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้งานสำหรับวิดีโอนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะครับหากมีคำพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ